โยวันนี้ผมจะมาก็ห่างหายจากโรบล็อกไปนานแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตใหม่เล็กๆน้อยๆเขาบอกว่าอัปเดตเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ชีวิตฟรีเพิ่มที่ผมรู้ว่านะHello please kill me Oh please kill me นี่มันมีตัวใหม่มาด้วยสเกลก็คือเราต้องฆ่าสเกลเมื่อพอเราได้ไอเทมเราก็จะได้ตัวสเกลจะอัปเดตใหม่มาส่วนตัวฟูดเลทใหม่ก็ไม่มีเนาะเราก็ต้องไปอยู่ที่นี่เรื่อยๆจนกว่าจะครบต้องตายอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ250go อัปเดตเล็กๆเขาบอกว่าอัปเดตเล็กๆเขาจะได้ชีวิตเพิ่มฟรีมันกลายเป็นน้ำตกไปแล้วเขาบอกว่าเราไม่สามารถจิตน้ำตกนี้ได้มันต้องมีอะไรอีกแน่นอนผมว่ามันต้องมีอ่ะไม่มีแล้วโอ้ยปู่ผมไม่ปึ้งเสียงนะผมจะลองดูว่าถ้าได้250เกิดอะไรขึ้นยังฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆเนาะลาทุกคนมีสเกลด้วยนะสเกลน่าจะหายากมากเลยแหละต้องฆ่าบอสสเกลแล้วก็ต้องได้ไอเทมของสเกลอีกน่าจะยากมากนี่กลายเป็นน้ำตกไปแล้วไปกลายเป็นลำธารไปแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างลำธารแน่นอนไม่งั้นเขาไม่สร้างมาหรอกช่วยกันมันต้องมีคนโลภแบบไม่ยอมฆ่าตัวตายเพื่อนอะไรประมาณหรือไม่ก็มีคนเอาแต่ของแค่นั้นแหละมันมีคนที่ช่วยสังคมอยู่ถ้าเรียกแบบนั้นก็ไม่ได้หรือว่าทุกคนจะได้วะอันนี้ผมไม่แน่ใจ You never take me aliveเอาละเกิลจะเสร็จแล้วง่ายง่ายเว้ยห่างไปนานเลยห่างหายไปนานมากแล้วพวกที่ตัวตายเนี่ยที่มึงไม่ช่วยวะช่วยกันไปตายไปหน่อยเอ้ยโอ้ยแย่ว่ะมีคนได้ไปแล้วมันจะดรอปไอเทมบอสแล้วก็ต้องมาทำกันใหม่หมดเลยมันก็จะมีคนได้แล้วผมว่าอย่างนั้นนะก็จะมันก็จะดรอปของช่วยกันคนละไม้คนละมือ Oh please kill meไปสามโซ่อะโอเคนี่แหละสเกลก็ผมก็หาไม่ได้เนาะมันตีบอสก็น่าจะเป็นอัปเดตเลเวลของเขาก็คือช่วยกันฆ่าตัวตายมันจะดรอปตรงนั้นแหละแล้วก็มันก็จะดรอปของพอดรอปของก็รีบไปเก็บก่อนที่คนอื่นจะมาแย่ง